สวัสดีครับพบกับพี่ปุ้ยนะครับ Peter GBS นะครับสำหรับคลิปนี้สอนเล่นกีตาร์มือใหม่หลายคนคงจะเคยเห็นนะครับการเล่นกีตาร์ที่มีลักษณะเหมือนเขาจะใช้นิ้วจิ้มแล้วก็มีการเขี่ยสายด้วยมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวคลิปนี้พี่ปุ้ยมีคำตอบมาฝากครับครับผมก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาตั้งสายให้ตรงกันก่อนนะครับโดยกีตาร์พี่ปุ้ยตั้งเป็น E standard นะครับสาย1เสียง E นะครับหรือ Mi สาย2เสียง B หรือ Tสาย3เสียง G หรือซอนสาย4เสียง D หรือเรสาย5เสียง A หรือลาสาย6เสียง E หรือมีควรจะจำให้ได้ถึงระบบที่เป็นตัวอักษรแล้วก็ระบบการออกเสียงนะครับเอาละเสียงฮาร์โมนิกคืออะไรครับฮาร์โมนิกก็คือลักษณะการบางคนเรียกว่าเสียงระฆังมีความก้องกังวานคือเสียงมันจะมีความไพเราะลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวพี่ปุ้ยจะขึ้นรูปอินเสิร์ตให้ดูว่าฮาร์โมนิกมันเกิดจากอะไรนะครับถ้าเราไปดูระบบโครงสร้างของกีตาร์ก็คือเราจะเห็นว่าจากนัดนะครับตรงนี้ก็คือนัดไปจนถึงซัดเดิลหรือเป็นบิดรับเสียงตรงนี้นะครับมันจะมีการสั่นเวลาเราดีดปุ๊บเนี่ยมันจะมีการสั่นเป็นลูปเป็นการลูปทีนี้ถ้าเราแบ่งครึ่งลูปออกเป็น2ส่วนโดยการมาแตะที่ตรงกลางตรงนี้เราจะได้ตัวโน้ตที่มีเรียกว่าออกเทปหรือสูงขึ้นนะครับ1ออกเทปนั่นเองทีนี้ถ้าเราไม่กดนะครับเราสามารถใช้มือแตะลงบริเวณตรงกลางสายตรงนั้นเราก็จะได้ยินเสียงสมมติเราดีดไปธรรมดาแล้วพี่ปุ้ยแตะนะครับบริเวณเฟส12เนี่ยก็จะเกิดเขาเรียกว่าเป็น artificial ไม่ใช่สิเป็น natural ครับ natural harmonic ก็คือฮาร์โมนิกที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเกิดจากโครงสร้างของกีตาร์นั่นเองนะครับแต่ต่อมานะครับเขาก็เลยมีการคิดค้นว่าถ้าเกิดว่าเรามีการกดโน้ตต่างๆนั้นถ้าเราอยากได้เสียงฮาร์โมนิกเราจะทำยังไงก็เราก็ใช้หลักการนับจากช่องที่เรากดมาอีก12ช่องก็คือเราจะได้ช่องที่มันแบ่งครึ่งนะครับอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้พี่ปุ้ยเล่นคอร์ด Eพอพี่ปุ้ยเล่นคอร์ด E ปุ๊บเนี่ยน้องๆจะเห็นว่าคอร์ด E มันมีนับเราก็นับมานะครับ12ช่อง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12มันก็จะได้อยู่บนบริเวณเฟสที่14พอดีเพราะฉะนั้นตรงตำแหน่งตรงเฟสที่14เนี่ยเป็นตำแหน่งที่จะต้องเกิดฮาร์โมนิกของสาย5นะครับสาย4เหมือนกันทีนี้สาย3พอเรากดตรงนี้มันก็คือเฟสที่13นะครับก็ที่12เพราะว่าเราไม่ได้กดใช่ไหม12สาย1กับสาย2นั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือตำแหน่งที่จะเกิดฮาร์โมนิกทีนี้วิธีการเล่นเขาจะใช้นิ้วชี้แตะนะครับแตะไปบนบริเวณเส้นเฟลทพอดีตรงหัวเฟลทพอดีแตะไปเฉยๆแล้วก็เขาจะใช้นิ้วกลางในการเขี่ยขึ้นเพื่อให้เกิดเสียงแล้วก็ในขณะที่นิ้วเนี่ยยังแตะอยู่ตรงแตะเฉยๆนะครับไม่ได้กดนะจะได้ยินเสียงนี้ครับนะครับมันจะได้ยินเสียงฮาร์โมนิกขึ้นมาให้ปุ้ยเพิ่มเสียงนิดนึงเนี่ยถ้าใครจะเล่นคอร์ด C เห็นไหมถ้าสมมติเราจับคอร์ด C ปุ๊บเราก็นับไป12ช่องก็จะเป็นช่องนี้เห็นไหมครับนับไป12ช่องอันนี้ก็คือวิธีการเล่นฮาร์โมนิกนะครับอย่าลืมนับไป12ช่องจากสิ่งที่เรากดครับผมสมมติว่าเราเล่นโซโล่นะครับสมมติเรากดช่องที่3แล้วก็นับมานะครับเราก็จะได้เฟสที่15ก็ว่าไปให้เราไปลองฝึกหาตำแหน่งดูครับโอเคครับแค่นี้ก็น้องๆก็คงจะเข้าใจคำว่าฮาร์โมนิกว่ามีวิธีการยังไงแล้วก็เล่นยังไงสั้นๆนะครับคลิปนี้นำมาฝากเป็นสาระนะครับสำหรับใครที่ชอบใจคลิปนี้อยากเป็นกำลังใจพี่ปุ้ยก็อย่าลืมคอมเมนต์ขอบคุณนะครับแล้วก็ใครที่เป็นครั้งแรกที่ได้ชมคลิปพี่ปุ้ยก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ที่พี่ปุ้ยจะนำมาฝากใน Channel Peter GBS นะครับสำหรับคลิปนี้พี่ต้องลาไปแล้วนะครับขอให้ทุกคนมีความสุข
สนุกกับการเล่นกีตาร์ทุกวันครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ